เทศอบรมในคืนวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนการท่องเที่ยวและที่สงบวิเวกเพื่อการบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกทางด้านจิตใจนี้มีเยี่ยงอย่างมาแต่องค์สมเด็จพระคุณมีพระภาคเจ้าไม่ทรงลดละทรงสั่งสอนสาวกแล้วของเปิดโอกาสให้เสาะแสวงหาที่เหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจของตนเมื่อมีข้อข้องใจขึ้นมาแก่โยคาวจรนั้นๆก็เข้ามาถึงถามองค์สมเด็จพระคุณมีพระภาคจังท่านทรงชี้แจงแสดงให้เห็นเหตุผลได้รับความเข้าใจแล้วก็สอหาที่สงัดวิเวกความเป็นตนตามเคยมีเป็นประเพณีของนักบวชที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะซึ่งพระองค์เป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างในการบำเพ็ญเป็นลำดับมาจากนั้นก็สาวกดำเนินตามพระพุทธเจ้าแล้วสืบเนื่องมาเป็นลำดับจนถึงสมัยปัจจุบันนี้หากว่าเราผู้เป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการดำเนินตามขนบประเพณีอันดีงามของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาแล้วคำว่าศาสนาเจริญรุ่งเรืองนั้นเราจะไม่ต้องไปถามที่ไหนว่าเจริญอยู่ที่ใดเมืองใดเพราะความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งเป็นความไม่สงบก่อเรื่องก่อราวใส่ตัวของเราอยู่ทุกวันนั้นปรากฏขึ้นกับใจโดยเฉพาะไม่มีที่อื่นเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นฉะนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงชี้ลงในจุดที่มีเหตุจะระงับกันที่นั่นการแสวงหาที่บำเพ็ญที่เรียกว่าชัยสมรภูมิอันเป็นไปเพื่อความสะดวกจากการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกใจนั้นจึงเป็นเรื่องของเราทุกท่านจะต้องสนใจและสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจก็จะค่อยหมดไปด้วยการกำจัดโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพาดำเนินมาเมื่อสิ่งที่ปกปิดกำบังหรือเป็นข้าศึกต่อจิตใจได้ค่อยหายจางเป็นลำดับลำดับแล้วเรื่องความเจริญของใจนั้นจะไม่ต้องไปหาที่ตรงไหนและคำว่าความเจริญของพระศาสนาจะปรากฏขึ้นที่ท่านผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินนี่เป็นหลักฐานยืนยันหรือเป็นหลักฐานที่รับรองแห่งความเจริญของพระศาสนาไม่มีที่อื่นเป็นที่เจริญนอกจากผู้จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องตามร่องรอยของพระศาสดาที่สอนไว้เท่านั้นจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกท่านจงทำความเข้าใจไว้ว่าศาสนาเสื่อมนั้นเสื่อมอยู่ที่ใดแน่และเจริญอยู่ที่ตรงไหนแน่ความเห็นของเรามักจะเห็นว่าเจริญอยู่ที่ประเทศโน้นประเทศนี้ที่โน้นที่นี้และเสื่อมอยู่ที่โน้นที่นี้ที่ไหนก็คือเรื่องของคนเป็นผู้ทำศาสนาให้เจริญและเสื่อมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นผู้ก่อความไม่สะดวกหรือก่อความเสียหายแก่ตนและก่อความเจริญให้แก่ตนคำว่าศาสนานั้นจึงอยู่ในจุดเดียวกันเราได้ยินแต่พระศาสนาในครั้งพุทธกาลเจริญรุ่งเรืองแต่เราไม่คำนึงถึงวิธีการที่ท่านดำเนิน
่านดำเนินอย่างไรบ้างศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมาบัดนี้เราเจริญอย่างไรศาสนาภายในใจของเราจึงไม่เจริญนอกจากมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นข้าศึกเท่านั้นเป็นผู้เจริญทับถมจิตใจของเราจนกลายเป็นของไม่มีคุณค่าภายในตนเลยมองเห็นอะไรก็มีสาระสำคัญชื่อว่าเป็นความดีแล้วแต่จะมองเห็นแต่สิ่งที่เคยชินมาซึ่งเป็นเครื่องฉุดลากลงไปแม้จะเรียวซามจะแค่ไหนก็ตามจะถือว่าเป็นของดีเสมอไปนี่เป็นนิสัยของคนเราที่มีกิเลสเป็นเครื่องฉุดลากและยอมจำนนทุกระยะเป็นอย่างนี้ตลอดมาไม่ว่าท่านหรือเราหลักศาสนธรรมนั้นเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจให้ฟื้นสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งที่ใจของเราชอบให้ออกจากนั้นมาเป็นลำดับมีชื่อว่าการบำเพ็ญตนเองเราบำเพ็ญศาสนาเราจะบำเพ็ญที่ไหนวิธีใดที่เป็นทางที่ถูกต้องนอกจากจะมากำจัดดัดแปลงตนเองในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรแก้ไขดัดแปลงเสมอไปไม่โดยไม่ถือว่าเป็นความยากความลำบากแต่อย่างใดเพราะจิตจำเป็นหรือทางเดินอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับสายทางเราเดินจะไปจากจุดนี้สู่จุดโน้นทางนี้จะลำบากยากเย็นเข็นใจเท่าไหร่ก็จะต้องเดินไปตามทางสายนี้เพราะเป็นจุดหรือเป็นสายทางที่ถูกต้องเราจะเลือกทางเดินไปไม่ได้จะแดดจะฝนทางขรุขระกันดารหรือทางราบรื่นก็จำเป็นสำหรับผู้เดินทางจะต้องผ่านไปเช่นเดียวกันจะเลือกเส้นหรือหยุดยั้งไปไม่ได้หยุดก็ไม่ถึงเลือกก็ไม่ได้แดดออกก็ยอมรับฝนตกก็ยอมรับทางขรุขระก็ยอมเดินทางสะดวกก็เช่นเดียวกันมีจุดประสงค์ที่จะก้าวเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นนี่สำหรับผู้เดินทางมีเข็มทิศมุ่งไว้อย่างนี้ผู้เดินทางเพื่อสันติสุขภายในจิตใจของตนก็ย่อมถือเป็นคติเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดวันนี้ไม่สะดวกไม่สบายเวลานี้ธาตุขันธ์ไม่พร้อมการงานยุ่งเหยิงง่วงเหงาเฮานอนธาตุขันธ์แปรปรวนอากาศไม่อำนวยเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ตัดหนามกั้นทางตนเองสำหรับเดินให้เดินไปไม่ได้ทั้งนั้นมื้อวันปีเดือนก็คือมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่มีอะไรจะมาเป็นมื้อวันปีเดือนนอกจากมืดกับแจ้งเท่านั้นนับกันและบวกกันเข้าก่อนครับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเข้าไปออกจากมืดกับแจ้งนี้เท่านั้นไม่เคยไปก่อเรื่องก่อราวใส่ผู้ใดถ้าจะมีโอกาสไปทางไหนไม่มีโอกาสไปทางใดจะมีโอกาสทำดีทำชั่วมื้อวันปีเดือนเป็นของมืดสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นอื่นเราจะหาว่ามื้อวันปีเดือนมันเป็นข้าศึกต่อเราได้ที่ไหนแล้วคำว่าโอกาสก็เหมือนกันก็คือผู้ที่จะทำนี่แหละเป็นผู้มีโอกาสถ้าผู้นี้ไม่ทำก็ตลอดวันตายก็ไม่มีโอกาสที่จะว่างการงานนั้นมีทั้งโลกทั้งธรรมเพราะโลกนี้เกิดอยู่ในท่ามกลางแห่งการงานเนื่องจากธาตุขันธ์เป็นเครื่องบังคับไม่ทำไม่ได้สัตว์ดิฉันก็ต้องทำแต่เราไม่เรียกว่าเขาทำงานการที่เขาสอดแสวงหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาทั้งกลางวันกลางคืนสัตว์บางตัวก็บางประเภทเที่ยวสอดแสวงหาอาหารในเวลากลางคืนสัตว์บางประเภทเที่ยวหาในกลางวันบางประเภทหาได้ทั้งกลางวันกลางคืนการสอบแสวงหาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการงานด้วยกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราแต่ไม่ให้ชื่อว่าเขาทำงานเท่านั้นความจริงแล้วเป็นเหมือนกันเราจะอยู่โลกไหนถึงจะมีไม่มีงานแต่เราจะเลือกเฟ้นเท่านั้นทราบว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดเพื่อจะดัดแปลงตนเองการใดเวลาใดควรจะแบ่งสู้แบ่งรับกันแค่ไหนหนักเบาแค่ไหนเป็นหน้าที่ของเราผู้ที่จะทำตนให้เจริญทั้งข้างนอกข้างในต้องเลือกเป็นและบำเพ็ญตนเองไปนี่เราเป็นผู้บวชในศาสนาเป็นผู้มีการเวลาอันว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีการใดจะเป็นการอื่นนอกจากการของพระเพราะเวลานี้เราเป็นพระด้วยกัน
เป็นเนนด้วยกันปฏิบัติในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีการหลีกเว้นหรือไม่มีวรรคตอนนับตั้งแต่วันประชาพุทธบทมาศีลสิบก็จะต้องมีมาตั้งแต่วันอุปบรรพชาศีล227ก็จะเริ่มมีมาตั้งแต่วันอุปสมบทและการบำเพ็ญธรรมหรือเพศของพระก็ต้องเป็นประจำเพศของเนนก็มีเป็นประจำขึ้นมาตั้งแต่วันบรรพชาอุปสมบทที่หน้าที่ของพระหน้าที่ของเนนที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามหน้าที่ของตนนั้นขาดมรรคขาดตอนเป็นลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆไม่สม่ำเสมอนี่เป็นความผิดของเราแล้วเราจะตำหนิว่าการเวลาไม่อำนวยที่ไหนนอกจากตัวของเราไม่อำนวยตัวเราซะเองก่อความขัดข้องยุ่งเหยิงใส่ตัวเองหาทางเดินไม่ได้หลักของพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกอย่างก็เพื่อจะฝ่าฟันอุปสรรคที่กีดขวางทางเดินของเราเท่านั้นไม่ใช่จะมาตัดหนามกั้นทางให้เราไปไม่ได้ไม่มีข้ออัดข้อธรรมข้อใดที่จะมาตัดหนามกั้นทางตนเองจนหาทางออกไปไม่ได้นอกจากจะเป็นสวักขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบและเป็นนิยานิกธรรมหรือถอนสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นทุกข์เป็นภัยออกจากจิตใจเป็นลำดับดับให้เห็นความสุขความเจริญเป็นขั้นๆขึ้นไปเท่านั้นนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบและเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์สำหรับผู้ปฏิบัติตามไม่เป็นอย่างอื่นโปรดได้มองดูตัวทุกระยะถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วอย่ามองดูที่อื่นกองทุกข์ไม่มีอยู่ที่ไหนภูเขาทั้งลูกใหญ่โตละโหฐานหรือกว้างแคบแค่ไหนไม่ปรากฏว่ามีกองทุกข์อยู่ที่นั่นพอที่จะไปเป็นเครื่องกังวลกับสิ่งเหล่านั้นแต่มันมีอยู่ในตัวของเรานี่อุปสรรคก็มีอยู่ที่นี่ความทุกข์ความไม่สะดวกกายไม่สบายใจก็มีอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นศาสนาจึงต้องวางลงที่นี่เพื่อเป็นเครื่องแก้ไขขัดเกลากันไปหรือชะล้างกันไปให้สะอาดสิ่งนั้นก็จะค่อยหมดไปหมดไปความสะดวกสบายก็จะมีขึ้นทั้งการบำเพ็ญทั้งความสุขที่ได้รับจากการบำเพ็ญของตนวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปถ้าพูดถึงเรื่องความมืดความสว่างผ่านไปผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปไหนมีมืดกับแจ้งหมุนไปเวียนมาอยู่เท่านี้ไม่นอกไปจากนี้แต่ชีวิตลมหายใจของเราสังขารร่างกายที่ผ่านไปผ่านไปนั่นสิไม่มีวันจะกลับมาผ่านได้วันเล็กวันน้อยสุขภาพลดลงลดลงลดลงชีวิตของเราลดไปทุกวันทุกวันความดีที่จะเป็นเครื่องตอบรับกันนั้นมีอะไรบ้างเราต้องคำนึงนักบวชไม่คำนึงไม่มีอะไรจะเป็นสาระแก่นสารสำหรับนักบวชต้องประพฤติตนให้เป็นที่ยับยั้งให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของตนได้หาที่ตำหนิตนไม่ได้เราจะสอนคนอื่นก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยศาสนานี้เป็นตัวอย่างของโลกหรือเป็นแบบเป็นแนวทางชีวิตของโลกผู้ดำเนินทางโลกก็ต้องอาศัยหลักศาสนาเป็นเครื่องดำเนินยกตัวอย่างใกล้ๆก็คือฉันทะวิริยะจิตตะยี่มังสานี่เป็นทางเดินทั้งทางโลกและทางธรรมทำการงานอันใดให้มีฉันทะความพอใจในหน้าที่การงานของตนอย่าให้จืดจางถ้าจืดจางแล้วจิตใจจะท้อถอยการงานจะไม่สำเร็จและไม่ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยวิริยะให้มีความเพียรต่อหน้าที่การงานนั้นจนสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ตามความประสงค์จิตตะอย่าทำจิตใจของตนให้เหินห่างจากหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่นั้นวิมังสาทำอะไรให้ไตรตรองอย่าเห็นแต่สักว่าทำเห็นแต่สักว่าพูดเห็นแต่สักว่าคิดขึ้นมาตามนิสัยของจิตที่เคยชอบคิดต้องมีความไตรตรองดูความผิดถูกชั่วดีในการทำการพูดการคิดของตนเสมอนี่และอิทธิบาททั้งสี่นี้โลกทหาวาคาลิธรรมอิทธิบาททั้งสี่นี้แล้วจะเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่นานธรรมะก็เช่นเดียวกันเวลานี้เรามีเข็มทิศสร้างไว้กับธรรมอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะนำธรรมทั้ง4ประการนี้เข้าไปสนับสนุนบ้างหรือไม่หรือเพียงอยู่ลำพังเราแล้วก็เห็นว่าสมควรถ้าว่าเห็นว่าสมควรผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการจากคำว่าสมควรนั้นมีแค่ไหนถ้าหากไม่มีก็แสดงว่าเราบกพร่องในธรรมทั้ง4ประเภทนี้คือฉันทะวิริยะจิตตะยีมังสาโปรดน้อมเข้ามาภายในจิตใจให้ใกล้ชิดสนิทกับตัวเองอยู่เสมออย่าให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องกำหนดดูเรื่องของตัวเองอยู่เสม
ผิดพลาดอะไรเราจะไปตำหนิคนอื่นให้ตำหนิความเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดของตนเองเพราะผลเกิดขึ้นจากที่นี่ความผิดไม่เกิดจากที่นี่จะเกิดจากที่ไหนพอผลจะตามมาได้ผู้ปฏิบัติต้องโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาเสมอมองเห็นอะไรอย่าให้เป็นภัยท่าเดียวให้พิจารณาให้เป็นคุณชื่อว่าผู้ไตรตรองนักปฏิบัติคือนักไตรตรองนักบวชคือนักพินิจพิจารณาไม่เช่นนั้นจะสอนโลกให้ดีไม่ได้ตัวก็เป็นลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาได้แต่ชื่อแต่นามความจริงแห่งธรรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่ปรากฏภายในตัวเลยแล้วเราจะเอาอะไรเป็นผลสำหรับเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราและจะนำผลประโยชน์อะไรไปสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปไม่ได้หาตัวยังตั้งตัวไม่ได้แล้วการสอนเรานี่เป็นสิ่งสำคัญศาสนาท่านสอนบุคคลขอให้เจริญทางจิตใจได้ซึมซาบถึงธรรมะอย่างแน่นแฟ้นเรื่องหน้าที่การงานจะเป็นไปเพื่อความแน่นแฟ้นและมั่นคงเรียบร้อยทุกอย่างหากว่าธรรมะได้อย่างเข้าถึงใจผู้ประกอบการงานทั้งโลกก็แน่นหนามั่นคงทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะหลักธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนผู้บำเพ็ญทางธรรมะก็เหมือนกันศีลก็มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะความระมัดระวังเป็นผู้รักใคร่ต่อศีลของตนไม่ยอมล่วงละเมิดแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดสงวนยิ่งกว่าชีวิตแม้จะตายก็ยอมสละเสียได้แต่ไม่ยอมให้ศีลขาดนี่คือนักบวชที่มีความใคร่ต่อหลักธรรมพูดง่ายๆคือความใคร่ต่อความพ้นทุกข์ของตนเองเพราะศีลเหล่านี้เป็นรั้วกั้นสำหรับไม่สิ่งที่เป็นข้าศึกรั่วไหลเข้ามาทางกายทางวาจาตลอดถึงทางใจสมาธิก็เช่นเดียวกันสมาธิคือความสงบใจความสงบใจเป็นอย่างไรเราเคยสงบบ้างไหมเป็นอย่างไรมองดูจิตเวลาไหนมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความวุ่นวายและบ่นกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าพระวานิไม่ว่านักบวชคารวะไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนอยู่ในฐานะไหนจะต้องตกอยู่ในความบ่นเพราะวิชาการบ่นนี้เกิดขึ้นมาจากตัวเองไม่ได้มองดูตัวเองพอที่จะแก้ไขส่วนบกพร่องแล้วจึงปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วให้ได้บ่นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมาบวชมาบ่นเราอยู่อย่างนี้จะเป็นประโยชน์ที่ไหนถ้าว่าการบ่นเป็นประโยชน์แล้วโลกนี้ไม่ต้องทำหน้าที่การงานอะไรเพราะต่างคนต่างมีปากต่างคนต่างพูดต่างคนต่างบ่นได้บ่นให้ได้ถึงไหนถึงกันไม่จำเป็นจะต้องมาอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้แนวทางเพียงการบ่นก็สำเร็จได้แล้วแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นเราจึงควรดูจิตของเราความฟุ้งซ่านเป็นที่เราไม่ชอบใจจิตของเราไม่สงบนี่เป็นเหตุให้เราบ่นเหตุใดจึงไม่สงบกำหนดดูฐานเหตุของจิตที่ไม่สงบก็เพราะว่าเปิดทางให้จิตเดินอยู่ตลอดเวลาจนหารั้วไม่ได้ถ้าหากว่ามีรั้วมั่งก็มีประตูเราปิดประตูไว้บ้างมันก็หาทางออกไม่ได้แต่นี่รั้วไม่มีประตูจะมีที่ไหนเปิดให้ออกให้เข้าอยู่ตามความสะดวกสบายอิสระเสรีของจิตเดชมีหนำซ้ำเรายังยอมจำนนพอใจที่จะคิดสิ่งที่เป็นความผิดเท่าไรสิ่งที่เป็นความไม่ดีไม่งามไม่ชอบอะไรยิ่งชอบคิดเราต้องสังเกตดูสิจิตของเราถ้าได้ไม่พอใจในผู้ใดแล้วจะชอบคิดเรื่องผู้นั้นมากโกรธให้ใครแล้วคิดได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้คำนึงถึงเวลาไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าจิตของเรามันฉลาดที่ไหนชั่วก็ทราบแล้วว่าคนนั้นเขาเป็นคนชั่วไม่เป็นที่ชอบใจเหตุใดจึงสนใจคิดเรื่องเขามากไปเขามาทำความพอใจให้แก่เราจนถึงกับโกรธให้เขาความโกรธให้เขาก็เป็นความผิดแล้วยังต้องไปคิดเสริมความโกรธเกี่ยวกับบุคคลผู้นั้นให้มากขึ้นไปอีกจะสมชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติฉลาดเพื่อแก้ทุกข์เพื่อแก้ความไม่ดีนั้นได้อย่างไรนอกจากว่าจะเห็นความไม่ดีนั้นว่าเป็นของดีจึงพอใจโกรธพอใจนำเรื่องมาคิดมาอ่านอยู่ตลอดเวลานี่ก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านที่จะต้องการไปเที่ยวหาที่เรียกสงัดเวลาว่าให้ไปได้ตามสะดวกสบายสถานที่ใด
เป็นที่สงัดเป็นที่บำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายปัจจัยเครื่องอาศัยจะขาดตกบกพร่องมากอย่าถือเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าสถานที่ที่ตนบำเพ็ญว่าเป็นความสะดวกหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นความสะดวกแล้วโปรดถือสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญจิตใจรับความสะดวกจากสถานที่สะดวกจะมีความเจริญภายในใจใจที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะเป็นใจที่สงบตามธรรมดาของใจที่สงบแล้วต้องเย็นสบายเห็นเหตุเห็นผลเห็นอัตเห็นธรรมเห็นเรื่องความสุขความทุกข์เห็นโทษเห็นภัยถ้าไม่สงบแล้วไม่เห็นแม้จะบ่นว่าเห็นทุกวันยั่งค่ำก็คือไม่เห็นนั่นเองโดนแต่ทุกเจอแต่ทุกทั้งวันทั้งคืนเช่นอย่างคนบ่นว่าทุกอย่างนี้บ่นทั้งวันก็ไม่มีเวลาที่จะพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่แก้ไขต้นเหตุอันเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นให้หมดไปเมื่อไหร่หรือมากน้อยเท่าไหร่การบำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ควรจะนอนใจในอิริยาบถทั้ง4ถ้าเป็นผู้มีสติได้ทุกอิริยาบถแล้วนั่นแหละผู้เช่นนั้นน่ะจะเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจได้อย่างรวดเร็วจะก้าวเดินเหินไปไหนความรู้สึกกับตัวให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอภายนอกเข้ามาสัมผัสก็ทราบภายในเข้ามาแสดงออกก็ทราบอะไรมาเกี่ยวข้องดีชั่วทราบเพราะความตั้งใจอยู่เสมอความที่ตั้งใจอยู่เช่นนี้แหละเป็นอุปกรณ์สำคัญเราจะทำหน้าที่การงานอะไรความรู้สึกความเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องสนับสนุนหน้าที่การงานนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอนี่แหละจะเป็นกำลังเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในคือการบำเพ็ญใจโดยเฉพาะแล้วจะเป็นผู้มีสติและสามารถจะทำจิตใจของตนให้สงบเยือกเย็นไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการฝึกหัดอบรมเรื่องสติเรื่องปัญญาจึงไม่จำเป็นจะฝึกหัดเพียงเวลานั่งสมาธิยังต้องฝึกหัดเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอีกเกี่ยวข้องกับผู้มาเกี่ยวข้องกับเราคิดให้หมดรู้เรื่องให้หมดตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสติเมื่อได้รับการส่งเสริมก็ย่อมมีวันเจริญปัญญาเมื่อได้รับการส่งเสริมคือการตั้งใจความระวังความคิดความอ่านชอบใคร่ควรเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอนี่แหละเป็นเครื่องเสริมปัญญาให้มีกำลังขึ้นเห็นอะไรก็คิดรู้อะไรก็คิดดีก็คิดชั่วก็ไตรตรองสติตั้งไว้เสมอสติก็เจริญปัญญาก็รุ่งเรืองเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในถึงสถานที่อับจนจนกรอกจนมุมถึงกับจะไม่สามารถจะแก้ได้ก็มีทางออกเพราะอำนาจของปัญญาที่เคยค้นเคยคิดเคยแก้ไขตนเองยอมจะมีทางออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาเพราะฉะนั้นการฝึกสติปัญญาเกี่ยวกับงานภายนอกจึงเป็นอุปกรณ์เพื่องานภายในคือด้านจิตใจโดยเฉพาะอีกด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าได้รับการอบรมการส่งเสริมอยู่เสมอจะต้องมีกำลังถ้าเป็นคนก็เติบโตขึ้นด้วยอาหารหากว่าขาดอาหารแล้วไปไม่รอดนะเรามองดูเด็กก็รู้ตกคลอดมาที่แรกตัวแดงๆแต่เมื่อรับการบำรุงจากบิดามารดาและพี่เลี้ยงแล้วก็ต้องนับวันเติบโตขึ้นมาอย่างเราๆท่านๆนี่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเมื่ออาศัยความสนับสนุนจากเจ้าของอยู่เสมอก็ต้องมีวันเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมีกำลังมากขึ้นสติแม้จะเคยล้มลุกคลุกคลานมาก็ตามแต่ก็จะเป็นสติที่ติดต่อกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมหาสติมั่นคงเราจะตั้งใจรักษาไม่รักษาตั้งใจระวังไม่ระวังสติต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นพื้นฐานนี่ท่านเรียกว่ามหาสติโดยไม่ต้องตั้งเอาไว้เพราะสั่งสมมาเป็นลำดับจนถึงความเติบโตเหมือนอย่างเด็กแล้วอยู่ที่ไหนก็มีสติมีเรื่องของปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าชอบใคร่ควรเป็นประจำนิสัยแล้วก็ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรมาสัมผัสสติกับปัญญาจะต้องวิ่งตามมา
ให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพอะไรมาสัมผัสเพราะตามธรรมดาจิตกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องย่อมแสดงความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอสติกับปัญญาซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันจะนอนตัวไม่ได้เมื่อมีกำลังพอที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถที่จะค้นคิดแล้วต้องวิ่งหมุนตัวเป็นเกลียวเช่นเดียวกับกงจักรแต่นี้จักว่าเป็นธรรมจักรไม่เรียกว่าเป็นวัฏจักรหมุนรอบไปเลยการพิจารณาภายในก็เหมือนกันภายในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนพิจารณาไม่ชัดเรื่องอนิจจังก็ได้ยินแต่ชื่อความแปรสภาพให้เห็นประจักษ์ภายในใจไม่ปรากฏทุกขังทั้งที่เป็นอยู่ภายในกายในใจของเราแต่ก็ไม่ปรากฏประจักษ์ภายในใจจนพอจะเห็นโทษได้อนัตตาก็เหมือนกันมันบอกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ถือว่าใช่อยู่ทั้งที่หลักธรรมชาติบอกไม่ใช่นั่นแหละแต่พอปัญญาของหรือสติของเราได้พยายามสั่งสมขึ้นเป็นลำดับๆแล้วอันนี้จังไม่มีอะไรลี้ลับมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งข้างนอกข้างในในร่างกายของเรามีอยู่ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างสัตว์ด้านขวางสถานกลางมีอยู่หมดแสดงความเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในตัวอยู่ตลอดเวลาคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันอนัตตาก็ทราบชัดเพราะสติปัญญาพอตัวเองมองดูอะไรไม่เป็นที่สงสัยยอมจำนนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสุขขาตธรรมตรัสไว้ชอบจริงกิเลสตัณหาจะมีอยู่ที่ไหนจะพ้นวิสัยของสติปัญญาแทรกซึมหรือขุดค้นไปไม่ได้จะต้องทลายออกมาเป็นลำดับจนสามารถถอดถอนได้จนถึงรากแก้วแห่งมัฏฐจักรได้แก่อวิชชาคือใจดวงรู้ๆนี่เองใจดวงรู้ๆนี่แหละเป็นธรรมชาติที่โกหกพวกลมที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนใจดวงรู้ๆดวงนี้พระพุทธเจ้าจริงๆให้นามว่านี่คืออวิชชาเมื่อก้าวเข้ามาถึงจุดนี้แล้วผู้พิจารณาจะต้องพิจารณาจุดนี้ให้จนถึงรอบขอบและถอดถอนออกได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งดวงนั่นอวิชชาหมดไปเมื่ออวิชชาหมดไปแล้วความโกหกก็หมดไปพร้อมๆกันไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญเจริญอยู่ที่นี่จะนั่งอยู่ก็เจริญนอนอยู่ก็เจริญไม่ว่าหลับว่าตื่นเจริญทั้งนั้นในอิริยาบถทั้ง4ไม่ปรากฏว่าอิริยาบถใดศาสนาของตัวจะเสื่อมไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วนี่คือความสุขอันไพบูลย์ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกปัจจัยเครื่องอาศัยก็อาศัยไปอย่างนั้นแต่ไม่มีความมุ่งหวังพอจะให้เกิดทุกข์แก่ตนเองเพราะเรื่องความสุขความพอตัวนั้นมีอยู่ในจิตอันพอตัวนี่แหละจิตที่ไม่พอตัวจึงแสดงความระส่ำระสายยุ่งเหยิงก่อเรื่องกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่ากองทุกข์เกิดขึ้นจากจิตไม่พอจิตยังหิวโหยพยายามบำเพ็ญจิตให้ถึงความพอดีด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรชำระซักฟอกให้หมดไปใจจะกลายเป็นความพอดีขึ้นมาถ้าใจพอดีเพียงดวงเดียวเท่านั้นโลกนี้ประหนึ่งว่าเป็นความพอดีไปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกต่อตนเองเหตุที่ใจได้เป็นข้าศึกต่อสิ่งทั้งหลายก็เนื่องจากว่าใจเป็นสาเหตุแห่งข้าศึกเองรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเคยมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่ตนไม่รู้เท่าก็เหมือนอย่างเด็กไปคว้าเอาไฟแล้วไฟไหม้แล้วตำหนิว่าไฟไม่ดีไม่ได้เด็กมันโง่ต่างหากมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมแต่ถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็ไปคว้าเอามาเผาตนเองแต่ตำหนิโลกว่าไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเราโง่น่ะถ้าเราฉลาดพอแล้วโลกก็ต้องเป็นโลกธรรมต้องเป็นธรรมเราต้องเป็นเราปล่อยไว้ตามสภาพแห่งความจริงของเขาด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พร้อมมุ่งแล้วแก้ไขตนออกได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่แหละเป็นจุดที่ศาสนาที่เจริญอย่างเต็มที่เจริญที่นี่ความเสื่อมของศาสนาไม่ปรากฏเพราะสมมุติได้หมดไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแหละท่านว่าปรมังสุขขังเราจะหาปรมังสุขขังสุขยอดเยี่ยมหาจากที่ไหนหาจากอะไรนอกจากจะหาจากภายในตัวของเรานี้เท่านั้นซึ่งเวลานี้กำลังถูกสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายปกคลุมหุ้มห่อจนอยู่จนธรรมชาติคือจิตดวงนี้นั้น
ไม่สามารถจะใช้แสงความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของตนออกมาได้หากเราไม่ได้คลี่คลายหรือชำระหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมนี้ออกหมดเสียด้วยความเพียรทนจิตตรงนี้จะแสดงตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วจะไม่เห็นจิตของตัวเองเป็นของอัศจรรย์ตลอดวันตาแล้วยังจะเห็นสิ่งอื่นมาเป็นของแปลกประหลาดเป็นของอัศจรรย์ตื่นเต้นไปตามสถานที่การบุคคลตื่นเต้นไปตามสมัยเขาว่าอะไรดีก็ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดใจนี้เลยเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่ากลายเป็นภาคีดื้อไปหมดเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นกลายเป็นของดีไปเสียนี่เพราะจิตใจนี้ถูกปกปิดความเป็นของมีราคาไว้จึงกลายเป็นของเหลวแหลกไปเสียการฟื้นจิตใจของตนให้เห็นเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของใจนั้นฟื้นฟูโดยวิธีนี้โดยวิธีที่กล่าวมานี้และวิธีที่เราดำเนินมานี้เราจะไม่หลงโลกหลงธรรมไม่หลงสุขหลงทุกข์ที่ไหนไม่ตื่นเต้นถ้าถึงหลักความจริงอันแท้จริงแล้วจะตื่นเต้นไปที่ไหนให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณานักบวชต้องเป็นผู้มีความอาถรรพ์มีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานทุกด้านที่เห็นว่าชอบทำตามเพศของพระตามเพศของนักบวชไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ความภาคเพียรที่จะเป็นประโยชน์สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์จะยากหรือง่ายไม่สำคัญไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคจะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนี่เวลานี้ก็คือการที่จะข้ามตัวของเรายกตัวของเราให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าข้าศึกอันใหญ่หลวงนี้เป็นประโยชน์สำคัญมากเราอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้พยายามทำความภาคเพียรอย่าให้มีเวลานิ่งนอนใจเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์อยู่ภายในจิตใจและความเจริญของศาสนาจะประจักษ์ที่ใจโดยไม่ต้องถามใครนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้เห็นว่าสมควรเกี่ยวกับเราจึงขอยุติเพียงเท่านี้